อันนี้พี่โอได้ไหมพี่โอได้ไหมไม่ได้เลยเอาพี่ดูมาไม่ดูแต่ลืมพี่ชอบไม่ใช่หรอชอบแต่ลืมใครถึงแม้นั่งนิ่งเหมือนกูเลยอยากรู้ทุกวันนี้เพื่อนเยอะไหมเพื่อนพุ่งหัวเหงากูดูเหงาเหงาแหละคะแนนหรือบิตคอยน์พุ่งขยันราคาขึ้นเมื่อกี้15อยู่เนี่ยขึ้นเยอะด้วยตลบหลังอยู่โดนตลบเหมือนโดนตลบหลังเลยโดนพวกมึงรวมหัวแก้รวมหัวเล่นกันเองเหมือนเดิมเป็นยังไงกันบ้างครับอะไรกดอะไรทั้งหนาสนุกอะไรสนุกไงพี่ก่อนเลยนะเอเนจี้เอเนจี้เป็นไงบ้างครับกับการดูไอ้ชาเลนจ์ทุกเสาร์ขนาดนี้หวังว่าคงจะมีความสุขกูถามกลับเลยเป็นไงบ้างครับกับทุกเสาร์มีความสุขมากเอาละครับโอ้ยชาเลนจ์วันนี้นี่เลยแล้วพวกนี่เลยทายฉากในอนิเมะครับนะฮะว่าฉากนี้มันมาจากเรื่องอะไรอันนี้เหมือนจะเล่นบ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เลยนะฮะเพราะว่าครั้งแรกที่เราเล่นเนี่ยคือโอ้โหนานมากปีกว่าแล้วนานมากเทปต้นๆเลยนะฮะมีทั้งหมด15ข้อนะครับแน่นอนว่าเห็นโจทย์ปุ๊บกดกระดิ่งเพื่อตอบนะครับครับตอบหนึ่งครั้งติดดีเลย์หนึ่งรอบเหมือนเดิมตอบได้กี่รอบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดตอบรอบนั้นแล้วผิดไปแล้วถือว่าดีเลย์รอบนี้ต่อไปรอคนรอคนอื่นตอบไปก่อนตั้งแต่มึงเล่นติดดีเลย์มาเนี่ยน้อยครั้งมากเลยนะที่มึงติดดีเลย์กันจริงจังจังมึงก็ตอบได้กันรอบแรกอยู่เพราะพวกเราเก่งไงอันนี้คือเราทายแค่ชื่อเรื่องใช่ไหมชื่อเรื่องชื่อเรื่องไม่จำเป็นต้องภาคหรืออยากเทพก็ใส่ภาคมาก็ได้แสดงว่าต้องมีดราก้อนบอลแล้วมันต้องแบบดราก้อนบอลแซ่บดราก้อนบอลธรรมดาดราก้อนจีทีดราก้อนซูเปอร์ได้ไหมกูให้แล้วหนึ่งกูให้แล้วหนึ่งกูให้แล้วหนึ่งไม่แล้วคนที่จะโดนเป็นเป้าเนี่ยสั่งกันโน้นมานะฮะโอเคพอที่หนึ่งโจทย์มาเลยฮะฮะไอ้โน้นวันพีชครับภาคเดโรซ่าเดโรซ่าโคลอสเซียมกำลังคิดอยู่เอ๊ชะงักไงทุกเกมแบบไหนจีดีเลย์ไหนจีดีเลย์แม่งประมวลชะงักกันอยู่ไงทุกคนใช่บอกว่าคือเวทีกรมกลางน้ำเนี่ยมันมีหลายเรื่องตอนแรกผมไปนึกถึงไอ้นี่และขอร้องนางล็อกตอนตู้กับโพไซดอนแต่หลายเส้นมันไม่ใช่แต่หลายเส้นคนดูไม่ใช่คนดูไม่ใช่โอเคพอแรกพี่น็อตได้คะแนนฟ้าครับผมกำลังใจอะไรข้อที่สองโจทย์มาเลยฮะที่โมกะมหาเวทผนึกเอ้ยดีๆนะดีๆนะเฮ้ยดีนะหนูก็ตอบนะหนูก็ตอบแล้วหนูก็ตอบแล้วหนูก็ตอบแล้วมหาเวทเฮ้ยมหาเวททึกเนี่ยตอบไปก่อนก็ได้ว่ามหาเวทผนึกบานครับมหาเวทผนึกบานถูกต้องแล้วมึงทึกทำไมโตเกียวกูไอโบ้แล้วมึงทึกทำไมโตเกียวกูพอดีไปเห็นไอ้น้ำไฟน้ำเงินเลยลังเลแต่ลืมไปนะอันนั้นมันไม่ใช่ไฟมันคือไอ้ปีศาจวิญญาณศาสตร์ที่เป็นไอ้มันชื่ออะไรฮานามิอ่ะไอ้ปีศาจต้นไม้แล้วมันเดี๋ยวนะมันเอาให้ดูตรงๆอย่างนี้เหรอก็ตอนแรกก็ไม่คิดอย่างนั้นกูไม่คิดง่ายไปก็บ่นเดี๋ยวยากแล้วจะตอบไม่ได้กูพูดแทนช่องแคทอ๋อไม่จำเป็นที่ถ้าเมื่อกี้เอาโกโจออกอ่ะผมต้องคิดนานกว่านี้นิดนึงโอเคครับพอที่สองพี่โม่ได้ไปหนึ่งคะแนนนี่ต้องสตาร์ทกันไวๆจริงว่ะแรกไงเอาละทำกูมาฮะโอ้โหตีเสียศักดิ์ศรีคนทำโจง่ายอยู่พี่ตีอยู่อ่ะง่ายมากครับพี่พี่ตีความตกหรือตกครับเอ้ยอยากดูข้อสุดท้ายเลยข้อที่สามโจรมาเลยฮะโดนวายยังอ่ะอีวากิเลียนผิดผิดครับเฮ้ยอย่าว่างี้นะถ้าเมื่อกี้ไม่ให้มหาเวทผนึกมารก่อนนะอันนี้มหาเวทผนึกมารมันเหมือนไอ้ยูตะให้เหมือนอยู่ในไอ้ข้างล่างผมให้สัญญาแล้วค่อยตบพร้อมกันอีกนะคนที่เหลือ3 2 1ขอให้แย่งตบแย่งคิดก่อนดิไอ้แย่งคิดก่อนดิไม่รู้ขอเดาครับครับผมว่าโซโล่เลเวลลิ่งอ๋อเออว่ะโซโล่เลเวลลิ่งหรอก็ลงไปเก็บเวลรอบแรกไม่รู้เสื้อพระเอกเป็นสีขาวเหรอไม่รู้เดาก็บอกว่าเดาไม่ได้จำชุดมันเลยไม่ติดฟ้าโซโล่เลเวลลิ่งนะฮะถูกต้องผมนี่อ่านมังทวาตลอดเลยนะถ้าผิด
ถ้าผิดเนี่ยกูตอบไอ้นี่แล้วกูตอบดูมากูตอบ exit เองแล้วไอ้นี่มันเกมอันนั้นมันเกมหรือเปล่าแล้วบอกว่าไอ้ที่ถือปานีนะมันใส่ตัวละครมานะเขามาลบตัวละครเราไปไหนกูไม่รู้เรื่องเลยนะนึกว่าหนังผีอันนี้พี่โอได้ไหมพี่โอได้ไหมไม่ได้เลยเอาพี่ดูมั้งไม่ดูแต่ลืมพี่ชอบไม่ใช่หรอชอบแต่ลืมไอ้ขยี้ไปขยี้แหมนั่งนิ่งเหมือนกูเลยกูไม่นิ่งกูกดไปแล้วเอากูกดไปแล้วเหรอกูอยู่รายการเดียวกับกูเนี่ยตีกันตีกันไปโอเคพี่โน้ตได้1คะแนนไป2คะแนนไปเว้ยข้อที่4จบมาเลยโดนไม่ใช่หนังกันบอลหรอเฮ้ยกูเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ได้แล้วพูดไปแล้วกูพูดไปแล้วเหมือนตอนกูอะมึงก็ด่าด่ากบอลด่ากบอลด่ากบอลผิดครับเดี๋ยวให้สัญญาฮะ3 2 1พี่นัดโอ้อาเล่ถูกต้องว่าอาเล่อยู่ตรงนี้ด้วยปากมึงเร็วไงพอกูตอบปุ๊บอ่ะกูแบบกูดูลำแสงแล้วอ่ะเฮ้ยมันอาเล่นี่ว่ะเพราะมันมีตอนนึงที่อาเล่เคยปล่อยลำแสงมาวันนึงบีมถ้าจะไม่บีมมันออกจากปากเขาใช่ปะน่าจะใช่ใช่ไหมต้องบอกว่ามันเป็นมุกคลาสสิกของการ์ตูนแก๊กก็คือการแบบทำลายทำลายอะไรปล่อยออกมาในที่ที่แบบไม่ควรปล่อยแล้วไม่ตั้งใจแล้วบ้านเป็นรูบ้านพังแต่จริงถ้าตั้งใจดูดีๆแล้วอ่ะอิเลเมนต์ของอาราเล่กับดราก้อนบอลอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆ 100% อยู่แล้วเนาะเพราะว่าต้นไม้อะไรเงี้ยอาจารย์เขาไม่มีเปลี่ยนนิดๆหน่อยแต่บรรยากาศจะกลิ่นได้เลยนะคือรู้เลยว่าของอาจารย์ทรยศมากนะตอนนี้ครับพี่นัทได้1คะแนนเป็น1คะแนนเอาไว้เอาต่อได้1คะแนนเป็น1คะแนนได้1คะแนนเป็น1คะแนนถูกแล้วไงจ้ะก็ไม่มีเพราะมันจากศูนย์เป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งคะแนนจากศูนย์เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งคะแนนชอบอ่ะข้อต่อไปข้อที่5โจทย์มาเลยฮะฮะปัวหลอดจริงเออว่ะจริงเออสัญลักษณ์หลาเลยนะเออโอ้โหเหี้ยไม่ได้ดูสัตว์ไม่คือไอเราไปดูบัลลังก์ตรงนั้นอยู่แล้วพยายามเอาแกงกูใช่ไหมเกมอัพโทนเลยเป็นสิ่งขนาดนี้ถูกต้องเลยมันมีสัญลักษณ์อะมันเห็นเลยคืออันนี้คือนาสลิกแรกๆเลยว่านาสลิกใช่แต่อันนี้นาสิกนาสิกครับจมูกอันนี้นาวินชื่อมันนี่นาอะไรฮะนาอะไรก็เรื่องกูข้อที่6โจทย์ดูกันจังวะไอ้ไม่คือทำงานอุตส่าห์คิดคำตอบรอมาคือส่งมาถึงเธอเขาเล่นอะไรไปแล้วเราจะไปอันนี้ไม่แต่พออันนี้มาเราไม่ได้เล่นแล้วสาคิดคำตอบเขาเล่นอย่างนี้มันจบในหัวกูจะแบบนาผืนน้อยกูจะไม่ได้รอแล้วมึงนานๆคิดรออะไรก็ได้แต่นี่เขาเล่นอย่างนี้มันจบใช่มันจบเล่นไปแล้วใช่ไหมนี่ก็คิดต่อเอาตบมันต้องซ้ำอีกรอบนึงจริงๆมึงเดี๋ยวคลิปมันยาวไงเนี่ยมันยาวเพราะอย่างเงี้ยพี่นัทได้หนึ่งเป็นสองคะแนนโอเคข้อที่6โจทย์มาเลยฮะสอนอ่านออนไลน์ฮะก็แล้วเอ้ยใช่ดิหลอสอนออนไลน์ใช่ใช่ใช่พี่เอกเอาตีไปนี้หน้ากูเลยสอนออนไลน์ไม่ได้ยิงปืนไงสอนออนไลน์ถอดรองเท้าทำไมอ่ะก็มันบอกว่าถ้าตอบผิดเอาตียิงไม่แต่มันตอบถูกเขายิงหน้าไงไม่กูไม่ได้พูดถูกแต่ถ้าเกิดกูตอบถูกกูยิงหน้าคนเลยกูรับไม่ทันกูรับแกนแรกขนาดโอเคสอนออนไลน์นะฮะพากันเกลใช่พากันเกลถูกต้องทำไมมันเห็นตัวละครแปลกๆวะมันภาพด้วยมิติเว้ยเราจะคุ้นกับภาพตอนที่มุมมองที่มองหน้าเข้ามาถูกป่ะแต่เป็นมุมมองอันเนี้ยเราไม่ทันแต่กูจำได้แค่ไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะคาร์บอยแล้วเฮ้ยบอยแล้วมันก็จะแบบเล็งฟีดเป็นเลเซอร์มาไอ้แว็บแรกผมไปอะไรรู้ป่ะเออไอ้โจโจ้มีฉากนี้แต่ผมก็แบบผมแต่ก้อนชิริวเลยผมอะไรรู้ป่ะผมเลยว่าผมอะไรรู้ป่ะฟูเมทันเอ็นวีมันใส่เสื้อขาวตอนไหนว่าเราใส่ชุดดำมันซอสอาร์ตซีซั่น2ใช่ไหมใช่ๆๆตอนที่เริ่มเกมที่ใช้ปืนอ่ะแล้วคุณชอบจำไม่ได้จำไม่ได้เลยเข้าซีซั่น1เอออย่าเด้อมีสกอบด้วยพอเป็นการเกมแล้วผมรู้สึกว่ามันอ๋อมันไม่ค่อยใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ซอสครับจำเพราะมันปืนเพราะมันเป็นการอย่าเนาะเป็นการแกวได้แล้วอาร์ตออนไลน์ไปเลยไม่ต้องสรุปคะแนนเข้าต่อไปเลยพี่เขาแย่ไม่ตลกเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นคนเดียวยังเป็นคนเดียวอยู่ผมว่าแล้ววันนี้ผมตอบไม่ทันคิดไปแล้วว่ามันเป็นซอสอาร์ตออนไลน์ภาคอะไรภาคอะไรการเกลอ่ะต้องเฉลยมาต้องทำไงโอ้
ผมกล่าวแล้วไม่ต้องละผมยิงกูเข้าไปยิงกูเข้าไปโอเคเอาต่อ1คะแนน1คะแนนข้อที่7จบแล้วเลยคิมิโนนาวะไอ้เอ็กซ์ไอ้เอ็กซ์เลยคุณอย่าพูดเลยคุณอย่าพูดเลยน่าให้มันตอบไปก่อนคิมิโนะนาวะพี่พี่ครับไปหนึ่งพี่กดพร้อมกันทุกคนไหมเอามือเอามือหูมือจับหูเอามือจับหูนะมึงลองเราดูอิเลเมนต์ก่อนนะแล้วยังไงมันไม่มีไอ้ตึกไอ้นั่นน่ะมันคิมิโนะนาวะไม่มีไม่มีอย่าว่าเลยไม่มีสะพานไม่ใช่ไม่มีสะพานไม่ใช่คิมิโนะนาวะสะพานไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีไม่มีคิมิโนะนาวะปิดครับมีแบบกดพร้อมกัน4คนแล้วตอบพร้อมกันแล้วได้คะแนนทุกคนเลยเฮ้ยมึงจับหูเลยทุกคนเลยอ่ะจับหู3 2 1โอ๊ยโอ๊ยนะโอ๊ยเบเบรด X ข้อนี้กดให้คนละ 0.5 2.5 คะแนนได้หมดเป็นกูให้คะแนนโม่เพราะโม่เป็นคนทักไม่ควรทักไม่ควรทักมันไม่ควรทักแล้วแม่งมีอยู่เรื่องเดียวด้วยนะทรงตึกมันเป็นแบบนี้อันนี้มันจะเป็นตึกใบหยกที่มันเอียงใบหยกของเอ็นปีซ่าคู่ไม่ตึกใบหยกเขาเอียงใหญ่ใหญ่แล้วก็ตึกใหญ่ว่าเป็นตึกเขาโอเคโอเคตึกเขาจะเหมือนเขาอีกตึกมันตึกเขาจะไม่เอียงเขาสร้างในมาตรฐานไม่ใช่แบบว่าวันหนึ่งไงมันเอียงดีไซน์ยังไม่หยุดดิน่าสงสารเขาไอ้โม่ไอ้พี่นัทดิพี่นัทได้อีกหนึ่งคะแนนเป็นสามคะแนนไม่เอาจริงๆเอาจริงใช่พี่ตีมันเอามาหลอกด้วยโทนสีด้วยอะไรเข้าใจว่าหลงแป๊บเดียวแต่ถ้าเรามองที่ตึกแว๊บนึงนะครับเฮ้ยอะไรวันนี้อ่ะไปรีบไง Extreme Death ข้อที่8โตดมาเลยฮะโอ้โหโจโจ้ภาค6ฉากแรกไม่ฉากแรกก็ฉากสุดท้ายตัวฉากแรกรถนั่นเองที่ได้เกิดอุบัติเหตุใช่รถที่โจลินขับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้เข้าคุกเจ็ดเดียวอธิบายได้ขนาดนี้เป๊ะขนาดนี้เอาไปตึกต้องจริงหลายเส้นโดยเฉพาะแม่มันเอกลักษณ์ใช่ครับผมใช่ครับหลายเส้นด้วยนะใช่ไม่เคยดูแบบรถคันนี้ยี่ห้ออะไรครับมันต้องดีไซน์ให้ไม่เหมือนไม่ใช่เหรอไม่งั้นมันโดนฟ้องไงโอเคพี่โมได้1คะแนนไม่ฟ้องนะโกโกโกเฮ้ยอะไรเว้ยนั่นเรียกไหมอันนี้จริงพูดว่าจะตอบอยู่เมื่อกี้ผมไม่ทันผมไม่ทันเวลาข้อที่9จอดมาแล้วจ้ะตอบเชี่ยเอาแล้วนี่เลยอาการนี้เลยกดแล้วไม่ตอบตอบไปก่อนอีวาเกเลียนแต่ว่าไม่ใช่อิวาเกเลียนอิวาเกเลียนนะฮะถูกต้องไอ้เดี๋ยวไอ้ตัวสี่เหลี่ยมอะนะโอ้ไม่เอาจริงๆผมอะไปนึกถึงอีกตัวนึงทำไมกูไปคิดถึงเรื่องกัดดั้มวะทำไมผมไปคิดถึงโปเกมอนวะไอ้โปเกมอนได้วะโปเกมอนมันระเบิดนะระเบิดเยอะแยะนะไม่ผมไอ้มุกระเบิดที่ตีโค้งแบบนี้มันมีถูกใช้หลายเรื่องแต่แว็บแรกที่ผมคิดอะผมคิดถึงไออิวาเกเลียนแต่ไม่ได้คิดถึงไอ้สี่เหลี่ยมผมคิดถึงตอนปะทะกับตัวอะไรสักอย่างนึงแต่จำไม่ได้แล้วแต่มันใช้ระเบิดอันนี้เขาเรียกยิงกวาดอะแต่ว่าอะไรนั่นแหละไม่ตอบถูกเลยผมพูดเยอะก็โดนด่าเองป้าตะกี้ผมก็บอกว่าโอ๊ยไม่ถูกหรอกไม่ถูกหรอกผิดว่ะก็ฉากนี้เป็นลาเวลมันยิงเลเซอร์สกัดปาดใช่ป่ะมิสไซล์ใช่มิสไซล์ลงมาแล้วมันกวาดวันนี้เฉิดฉายเฉิดฉายโดดเด่นโดดเด่นทำโจทย์เอื้อปะเนี่ยเออคุณจะเลยเนี่ยกูรออย่างเดียวกูรออยู่2เรื่องตอนนี้นะจังใจเลยนะกูรอ2เรื่องเพราะกูพิฆาตไอ้เช่นนี้ด้วยซอสอาร์ตได้ต่อไปดิจิมอนกับเซนเซย่าคราวนี้นะครับเซียนตอบถูกนะฮะได้ไปอีก1คะแนนตัวนี้ถูกใช่ไหมถูกพี่ถ้าเขาบอกผิดเหมือนแล้วเอ้ยผิดแต่คำตอบแรกก็ถูกไงถูกไงบางทีมันก็เข้าใจผิดกันได้แต่ก็ยังดีเขาก็ตอบความรู้สึกแรกเขาไงเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมเอาตอนนี้รีเฟกต์กูกลับมาทางกูนะเลือกแบบไหนเอาคาแรคเตอร์ไหนเดี๋ยวกูทำให้ดูเอาคาแรคเตอร์ไหนเอาคาแรคเตอร์โดนี่ก่อนนะไม่เอาไม่กูไอ้ฮะแล้วมันคันนั้นต้องเทไปไงไม่เหมือนโลเฮไงวันนี้สบายระดับกูอยู่แล้วไม่เหมือนโลเฮไอ้กูดิผมชอบตรงที่แบบมีการวางแผนก่อนมาถ่ายแล้วตอนนี้คือคนวางแผนอะโดนตลบหลังอยู่โดนตลบเหมือนโดนตลบหลังเลยโดนเองพวกมึงรวมหัวแก้งกันรวมมาแยกกันได้อยู่ด้วยกันข้อที่10โจทย์มาเลยเฮ้ยพี
นัทก่อนโตเกียวกิวจริงโอ้โหมันเห็นโตเกียวกิวคันเอกิขนาดเขาคือตะขาบตอนที่เพิ่งแปลงครั้งแรกไม่ใช่ที่จอกเข้าหางอ่ะเหมือนเอาโตแต่คล้ายๆคล้ายโคตรขี้โกงพี่โกงเลยวะความจริงนะกูยังดูเป็นบลีดเป็นอะไรอยู่แต่อันนี้สีมันชัดพี่โมอันนี้ถ้าสมมติว่าดูมูดแอนโทนถ้าสมมติว่ามองไม่เห็นคาเนกิแล้วกันนะมูดแอนโทนมันจะเป็นออกเป็นโตเกียวกูค่อนข้างเยอะใช่ประมาณสีน้ำแดงเงี้ยเหรอเริ่มลุ้นละโอเคว่าเริ่มลุ้นคะแนนแล้วไม่เดี๋ยวใครจะชนะไม่ใช่ใครจะมีคนศูนย์หรือเปล่าใช่กูเป็นพิธีกรอ๋อพิธีแล้วคราวนี้ก็เป็นพิธีกรแล้วมึงโดนพิธีกรเหรอกระดิ่งเฮ้ยกินกันดิโดนไปหน่อยชอบมันทุกคนไม่ได้บอกเหรอว่ากูเป็นพิธีกรจริงๆแล้วอันนี้มันพี่หมื่นเอามาวางไว้แล้วแงนพร้อมเป็นพร้อมไม่กดถูกกดดีใช่ข้อนี้ครับพี่นับตอบถูกครับเป็น4คะแนนแล้วโอเคข้อที่11โจทย์มาเลยโดลี่ก่อนผมขอตอบโคนันละโคนันโคนันนะฮะผิดจ้ะเฮ้ยเหี้ยนี่ไม่ใช่คนตัวอะไรเรคคอร์ดแล้วเนี่ยล็อกอ่ะมันภาพมันเก่ามากภาพมันเก่ามากนะพี่เออว่ะเรคคอร์ดอัพอะไรกันล็อกเห็นแบบผิดครับมันตัวอะไรมันจะไปเกาะคนแล้วหรือว่าคุณ3คนไม่รู้ตอบมั่วแล้วกัน DJ Man ครับ DJ Man ผิดครับมันมีปีนนั่นดิไม่รู้มันแต่มันเป็นต้นโทนแบบเหมือนยุโรปโอ๊ตกับชาโมแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงผิดครับโยนะเรื่องอะไรวะมั่วมาเซียนตัดช้อยไม่แล้วแต่ดีฉากแบบนี้ด้วยนะนี่ผมมั่วไปเลยนะภูมิท่าอาชิมิดภูมิท่าอาชิมิดผิดครับรีเซ็ตนะจุดพักหนึ่งที่มีแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วยังไงรีเซ็ตมีใบไหมหรือว่าไม่มีใบใบให้ได้ครับเป็นอันนี้เป็นภาพมูฟวี่ครับเป็นฉากที่ไม่มาแบบไม่ปกติต่อไปหนึ่งแล้วกันมั่วนะลูแปงเติร์ดลูแปงเติร์ดลูแปงที่3นะผิดครับผมขอตอบมั่วแล้วกันผมว่าดักบอลไอ้โตเกาะมันขาวๆมันเบจิต้าดิผมเลยตอบงั้นฮะเหมือนยังไงวะแค่ถุงมือกับเท้ามันไงแล้วมันมีหอนาฬิกาแบบนี้ด้วยไม่รู้ไงก็มูฟวี่ไม่เคยดูดักบอลนะฮะถูกต้องทำไมวะข้าโมแจ็คครับไอ้ที่โดนต่อยคือเบจิต้าอ๋อแล้วมันเข้าแน่น่ะหรอมันเรื่องเบจิต้าจริงด้วยหรอมันเป็นขาวๆไงเบจิต้ายังไงวะมันขาวๆไงเห็นไหมขาสองข้างแล้วถุงมือมันขาวๆโดนโบแจ็คต่อยกระเด็นไปอัดหอนาฬิกาฮะไม่มันเข้าเหมือนแบบเป็นไอซิมูเลเตอร์อ่ะเข้าไปข้างในมันก็เลยเป็นฉากแต่ว่าจำฉากนี้ไม่ได้เลยเอาใครเป็นแฟนแท้ๆดักบอลไปแล้วเหรอโอ้ยเดอยเดอสุดยอดใครบ้างที่นั่งทำคลิปอะไรอาจารย์โทริยาม่ามีเสียงโตมีสองคนนี้พี่นัทนั่งเล่าเรื่องอาจารย์โทริยาม่าในแล้วก็ผลงานใช่ถึงได้วิเคราะห์เลยว่าแบบไอ้หลังอย่างเนี้ยอนาคตของดักบอลจะไปยังไงเขาวิเคราะห์เรื่องแบบตาโกคูต้องเป็นกลมๆต้องเป็นอะไรไอ้2แต้มกับ0แต้มพูดเก่งจริงๆเลย5แต้ม4แต้มจะไม่พูดสักคำผมก็อธิบายไงโอ้ยมันถามมาไงโอ้ยถามมาเลยถามมาสิชอบจะตอบใช่ใช่เนี่ยเยี่ยมมากโอเคถอยไอพี่โน้ตได้1คะแนนเป็น2คะแนนผมจะบอกว่ามั่วจริงในหัวไม่มีดักไม่มีจริงก็ไม่มีเหมือนกันผมว่าเขามาดักแหละไม่เป็นไรฮะไปข้อที่12โจทย์มาเลยฮะโอ้โหโอ้โหฟรีเลนโอ้โหไม่ใช่คงไปสตาร์เร็วแบบฟรีเลนถูกต้องครับเอโดถ้าฟรีเลนทุกราวเดอร์นึงไม่ออกแล้วจริงคิดไม่ออกเหมือนกันนี่อุตส่าห์ลบคนออกด้วยนะโอ้ถ้าไม่ลบคนออกนี่ก็ใช่จะง่ายไปอ่ะโอเคครับอันนี้ชัดเลยพี่เลก็จะโล่งๆแบบนี้แหละเนาะถูกต้องครับสีทุ่งภาพอะไรเหลือสีทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยต้นดอกมงดอกไม้เนี่ยฟรีเลนอยู่ละถูกต้องฮะโอเคพี่โมได้1คะแนนไป3คะแนน
เขายังชั่วหน่อยสุดยอดสุดยอดเขายังชั่วจริงจริงจริงเขากล่าวว่าอันนี้เมื่อกี้ที่พูดไอ้เมื่อกี้ละเสียนว่ากูพูดได้อะไรขึ้นมาอะไรนะอ๋อต้องสามคะแนนก่อนแต่มึงพูดเมื่อกี้ไอ้สองแต้มกับศูนย์แต้มพูดเก่งจริงเลยเชื่อเออไม่เกี่ยวเราส่งเสริมไม่ส่งเสริมไปกันโอ้ยข้อที่13โจทย์มาเลยฮะพี่โน้ตก่อนผมมั่วแฟรี่เทลครับแฟรี่เทลนะฮะคุ้นมากเลยกำแพงผิดครับอันนี้เอาใหม่ครับคนที่จะตอบ3 2 1โบรูโตโบรูโตนะฮะที่มันมีสัญลักษณ์อ๋อใช่เออว่าเออว่าโบรูโตนะครับครับแล้วไอ้ที่อยู่ข้างในถูกต้องแล้วก็ไปดูที่กำแพงไปดูที่พื้นจะตอบว่านารูโตหรือโบรูโตก็ดับใช่ไหมใช่ครับนารูโตก็โบรูโตนารูโตนารูโตก็นารูโตนี่นะครับโบรูโตโตทั้งสองไม่เคลียร์เนี่ยเพราะแต่ถ้าไม่ดูที่พื้นนี่ยากเหมือนกันยากยากแต่พอเห็นที่พื้นพอพี่นัทบอกว่าที่พื้นนี่ก็ลายมันใช่ว่ะครับไม่ผมดูกำแพงนะเพราะผมคุ้นๆกำแพงที่ผมดูในมังงะสัญลักษณ์อะไรนะลืมมันเป็นสัญลักษณ์ไอ้ที่แบบของโอซุสึกิแต่ละคู่อ่ะอันนี้อธิบายหน่อยซีนนี้มันยังไงนะซีนนี้มันเป็นไอ้นี่มันเป็นเหมือนแบบที่เก็บ10หางเอาไว้อ่ะแล้วเป็นที่แบบโอซุสึกิไอ้ที่มันมาในภาคนี้เป็นตัวร้ายภาคเนี้ยเออมันต้องการที่จะแบบปลุก10หางขึ้นมาแล้วก็จะดูดกลืนเข้ามาเองอะไรเงี้ยมันดูคารุยะทำไม่สำเร็จมันดูทันสมัยมากเลยเออแล้วมันไม่เป็นหมู่บ้านมันไม่เป็นนินจาไอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นพื้นที่ลับอ่ะเออแต่ถ้าเกิดจะบอกภาคนี้มันมีการแบบเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเยอะโอเคพี่นัทได้1คะแนนเลย5คะแนนโอ้โหชนะแล้วป่ะเนี่ยจะตามครับเอ้ยยังเหลือ2ข้อนี่ไงก็ได้2ข้อได้2ข้อมึงไม่รู้เหรอว่าข้อสุดท้ายได้15คะจริงป่ะ15คะแนนไม่มึงบวกสัก3คะแนนเอออะไรอย่างเงี้ยพอน่ารักก็ได้มึงบวก15เลยกูเริ่มเข้าใจความรู้สึกไอ้พวกแต่ก่อนแล้วที่แนะนำมาที่1เงี้ยแล้วอยู่ก็แบบไอ้เหี้ยขอเพิ่มคะแนนเนี่ยแล้วเข้าใจความรู้สึกกูไม่ได้ขอแต่มันบอกกูมันบอกกูตอนไหนแล้วบวกตอนที่มึงไม่อยู่ไอ้เหี้ยใครเล่นโอเคข้อที่14โจทย์มาเลยครับเซียนก่อนเฮ้ยอะไรนะไอ้เทพเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเออเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพดูเดียสนะฮะใช่ครับผิดครับหวายละพี่นัทไททันเหรอไอ้แขกเอาไททันใช่พี่ผิดครับโน้ตคุณไททันอัชมิดครับเออเออว่ะบ้านนางเอกอ่ะเออใช่ไหมเอ้ยเหรอวะกูจำไม่ได้พอคุณไททันมันเด้งขึ้นมาเลยโอ้ไททันอัชมิดนะฮะโอ้ไอ้เพื่อนโน้ตสุดว่ะบ้านนางเอกบ้านนางเอกมันจะอยู่ออโตเมลมันจะอยู่นอกเมืองอ่ะโอเคโอเคโอ้โหโดยจะตอบว่าอะไรนะกูจะตอบซิมเบอร์สปูนเฮ้ยคนเห็นคนเห็นว่าคนเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรซิมเบอร์สปูนเพราะว่าซิมเบอร์สปูนมันก็อะไรเส้นประมาณนี้คือกำลังนึกอยู่ว่าบ้านมันอย่างนี้มันต้องเรื่องประมาณไหนแต่ผมนึกไม่ออกแล้วนี่มันจำได้ว่าบ้านผมเป็นนางเอกอ่ะกลัวช้ากับพวกมึงอ่ะกูดูหินปูนตัวนี้แล้วก็ขึ้นยังไม่ทันมองบ้านกูไปแล้วอ่ะอ๋อเหมือนที่โดนไม่ได้มองเอ็กอ่ะนะไอ้เหี้ยมันไม่ได้สังเกตมันไม่ควรจะสังเกตตั้งแต่แรกแล้วมันเห็นมันอยู่ตรงกลางมันสังเกตกันหมดเลยกูดูได้แหละภาพรวมไงเพราะบรรยากาศอะไรประมาณนี้มันถูกใช้กับหลายเรื่องแหละไม่เคยอ่านเลยพี่ให้ที่1ในดวงใจนะเนี่ยกูซื้อมายังไม่แก่อ๋อไม่ได้อ่านไอ้พิมพ์ใหม่เลยโอเคน้องได้1คะแนนเป็น4คะแนนและข้อสุดท้ายนะครับคะแนนบวก20คะแนนเดี๋ยวนะอันนี้คะแนนหรือบิตคอยน์กันพุ่งอาญาราคาขึ้นเมื่อกี้วิ่ง15อยู่เนี่ยขึ้นเยอะด้วยถ้าตอบได้ขึ้นมาก็คือมันก็จะได้แบบว่าชนะแบบขาดเราก็จะพูดขิงคนอื่นเรายี่เป็นงามือได้แค่5คะแนนมันกลายพลิกชีวิตแหละอยากรู้ทุกวันนี้เพื่อนเยอะไหมเพื่อนทุ่งหวยไอ้เหี้ยกูดูเงาเหงาแหละโอเคข้อที่15ครับผมไม่มีบวกคะแนนใดๆทั้งสิ้นถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาดีๆมึงเอามาหลอกวะเนี่ยกินธรรมะใช่เด็ดปากอลิซาเบธนั่นน่ะมันเซนเซอร์ปากอลิซาเบธบินอยู่นั่นน่ะแล้วนั่นถั่วด้วยถั่วถั่วเหรอไม่ใช่ถั่วอันนี้เฮ้ยนี่เปล่าเลดี้เพจวันเฮ้ยกินธรรมะนะฮะถูกต้องแหมตอนแรกเอามาหลอกไอ้เหี้ยเขาชะงักเลย
แต่มันชัดอยู่เพราะถ้าเป็นกันด้ามันไม่เอามาทั้งตัวแบบนี้หรอกถ้าเอากันด้ามามันก็ต้องไปเลือกคัดซีนนี่มันเป็นแบบว่าเป็นแนวเลื่อนเลื่อนแสงมืดอย่างกันด้ามันเซ็นเซอร์หน้ามันมีโมเสกชัดเจนอยู่แล้วเกพี่นัทได้อีก1คะแนนเป็น6คะแนนเอ้าไม่ได้บวก20อ่ะบวก20ก็ได้ก็เป็น25คะแนนหูชนะขาดเลยว่ะเจ้าเลยใครจะไปสู้ได้แป๊บๆๆๆนี่อะไรนะมันพยายามนี่พี่นัทเพื่อให้มองข้ามอะไรบางอย่างไม่ๆเซียนเซียนรู้ใช่มั้ยไอ้เซียนผมว่าจังหวะเนี้ยเซียนต้องมาแล้วผมมันพยายามแบบว่านี่คะแนนนะให้แบบมองข้ามเรื่องบางเรื่องไม่ค่อยได้ยินฟังไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมครับทำไมแบบพวกแบบศูนย์แต้มอะไรเงี้ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มันต้องพูดเนี่ยต้องพูดแต่สรุปคะแนนอีกทีนะครับวันนี้พี่นัท6คะแนนชนะไปเอ้าไม่ใช่25ตามมาด้วยพี่โน้ตนะครับ4คะแนนเฮ้ยไม่สรุปคะแนนด้วยเหรอเอ้ยไม่จำเป็นต้องสรุปก็ได้เฮ้ยแล้วขอมันเป็นอยากตามมาติดรายการรายการเราคนไม่เห็นคะแนนรวมคุณส่วนใหญ่เขาชอบแค่คนสุดท้ายไม่ชอบคนสุดท้ายพี่โน้ต4คะแนนตามมาด้วยผมนะครับ3คะแนนแล้วก็เซียนครับ2คะแนนเย้และผมเป็นพิธีกรหนักๆแล้วยังไงนะแล้วยังไงนะให้เกียรติป่ะถ้าให้เกียรติโดนกำลังตามมาติดๆคะแนนไม่มันไวแล้วมันไวแล้วมันอุตส่าห์ตอบแล้วมันเร็วเรานับอย่างนี้ได้ไหมเซียนได้เยอะกว่าโดน2โอ้ยโอ้ยไม่ต้องขนาดเท่าได้ด้วยเห็นไหมของเขาถ้าเทียบกับที่หนึ่งเขาก็ห่างอยู่ดีมันอยู่ที่ว่าเอาเขาเทียบกับใครเดโดมันถือว่ามันอัจฉริยภาพมากพูดด้อยค่าคนอื่นได้ดีมากเลยเดียวคือแชร์ภาพนี้ด้วยตั้งใจเลยคือแชร์ภาพเอกไว้คิดไม่ทันวะคิดไม่ทันวะผมเพลงขึ้นเลยว่ะแล้วดูมันมีสะพานมีสะพานด้วยใช่เลยโอเคฮะโอเคทะเลนนะครับผมจะกลับมาทุกวันเสาร์2ทุ่มแบบนี้ในช่องออนไลน์สเตชันของเรานะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยและสำคัญอย่าลืมกดเมมเบอร์50บาทกับ300ไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า